นายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ค่ะว่าต้องพิจารณาหลายด้านทั้งเรื่องของสถานการณ์กฎหมายและความเหมาะสมโดยมองว่าหากยังมีความขัดแย้งนั้นก็ต้องแก้ปัญหาให้คลี่คลายก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวันอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ยื่นหนังสือถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ชะลอการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ที่มหาเถรสมาคมจะประชุมกันในวันที่11มกราคมนี้เนื่องจากผิดขั้นตอนของกฎหมายว่าเรื่องนี้ต้องดูหลายด้านทั้งสถานการณ์กฎหมายและความเหมาะสมถ้ายังมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องทำให้คลี่คลายก่อนก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ดูกฎหมายดูสถานการณ์ดูความเหมาะสมถ้ายังอยู่ขัดแย้งอยู่ก็มีปัญหาก็ต้องทำให้มันคลี่คลายให้ได้ก่อนก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนานำโดยนายไพบูลย์ นิติตะวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่หนึ่งเพื่อขอให้มีการชะลอการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่เนื่องจากมีพระราชาคณะบางรูปยังมีข้อครหาในทางคดีความโดยนายไพบูลย์กล่าวว่าเนื่องจากทางมหาเถรสมาคมจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่11มกราคมนี้ส่วนตัวเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนกฎหมายเพราะตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535มาตรา7ระบุให้เป็นขั้นตอนของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาดำเนินการก่อนแล้วค่อยขอความเห็นจากมหาเถรสมาคมไม่ใช่เริ่มมาจากมหาเถรสมาคมเสนอชื่อมายังนายกรัฐมนตรีอีกทั้งสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดคือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นยังมีข้อทักท้วงไม่เหมาะสมหลายประการเช่นมีพฤติกรรมปกป้องการกระทำของพระธรรมชโยทำให้ไม่ต้องปาราชิกตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและยังมีกรณีเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรูกรณีการกระทำผิดในการยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ซึ่งหากมีการเสนอให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งล่าสุดนะคะพระพุทธอิสระแห่งวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมได้โพสต์เพจของ Facebook หลวงปู่พระพุทธอิสระระบุว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการพิจารณาคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีมติเอกฉันท์ให้พระเทพยานะมหามุนีหรือว่าชัยบูรณ์ธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติปาราชิกตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยหลังจากนี้ DSI ก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการมหาเถรสมาคมให้ดำเนินคดีการสึกพระธรรมชโยออกจากความเป็นพระต่อไปค่ะขณะที่นายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพ.ศ.เปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานว่าในการประชุมมหาเถรสมาคมหรือมศ.ว่าวันจันทร์ที่11มกราคม2559เวลา 14:00 นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจะมีกลุ่มเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนามายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอชื่อตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ซึ่งสำนักพุทธพร้อมที่จะรับเรื่องดังกล่าวแต่เท่าที่ทราบในการประชุมมหาเถระในวันและเวลาดังกล่าวจะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแต่อย่างใด